สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาวาชาแนลนะครับสำหรับในวันนี้จะเป็น10เมนูต้องห้ามคนที่เลี้ยงสุนัขควรรู้ไว้นะครับ10เมนูต้องห้ามนะครับอันดับแรกนะครับกระดูกจากเนื้อสัตว์ทั้งหลายนะครับจริงอยู่ว่าสุนัขอาจชอบกินหรือว่าแทะกระดูกแล้วเมื่อคุณรู้เช่นนั้นคุณก็เลยให้กระดูกมันมาแทะเล่นหรือให้เป็นรางวัลบ้างแต่หารู้ไหมว่ากระดูกนะครับที่คุณให้ไปนั้นจะไปกีดขวางระบบการย่อยอาหารและทำให้กระเพาะของเจ้าตูดนั้นฉีกขาดได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเลิกพฤติกรรมนี้นะครับอย่าให้กระดูกกับสุนัขของเรานะครับกระดูกบางแท่งนะครับเมื่อสุนัขกัดเข้าไปจะเป็นเหลี่ยมแหลมจะไปทำให้ไปทิ่มกระเพาะของสุนัขหรือว่าลำไส้ของสุนัขรู้ไว้นะครับว่าสุนัขไม่สามารถย่อยกระดูกได้นะครับก็ไม่ควรให้นะครับก็ถ้าอยากจะให้รางวัลจริงนะครับก็ควรจะเป็นกระดูกปลอมนะครับให้มันแทะเล่นนะครับแล้วก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อีกด้วยนะครับต่อมาอย่างที่2นะครับอาหารแมวก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นอาหารแมวเพราะฉะนั้นอย่าทําเป็นมึนหรือว่าประหยัดหรือว่ายังไงก็อย่าให้อาหารแมวกับสุนัขครับเพราะอาหารแมวจะมีโปรตีนมากเกินไปนะครับต่อความต้องการของสุนัขผลก็คือทําให้สุนัขอ้วนขึ้นนะครับแล้วก็เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้สําหรับเมนูต่อมานะครับช็อกโกแลตกาแฟชาหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเพราะว่าในช็อกโกแลตนะครับมีสารคาเฟอีนนะครับถ้าสุนัขของคุณนะครับเผลอกินช็อกโกแลตเข้าไปนะครับมันจะแสดงอาการที่ชัดเจนก็คือท้องเสียอาเจียนนอนไม่หลับอยู่ไม่สุขนะครับกระสับกระส่ายขี้บ่อยหัวใจเต้นแรงนะครับสิ่งที่คุณต้องทำนะครับคือพามันไปพบสัตวแพทย์โดยทันทีนะครับเพราะว่าถ้าถึงขั้นรุนแรงก็คืออาจจะถึงตายได้นะครับเมนูต่อมานะครับเมนูต้องห้ามไขมันจากเนื้อสัตว์ต่างๆของที่เรากินอยู่เนี่ยมันไขมันเยอะโยนให้สุนัขของเราดีกว่าหยุดเชิญนะครับอย่าทำนะครับเพราะว่าไขมันจะเพิ่มความเสี่ยงของสุนัขของคุณให้เป็นโรคตับอ่อนอักเสบได้นะครับเมนูต่อมานะครับเมนูต้องห้ามปลาที่ยังไม่สุกหรืออาหารกระป๋องถ้าไม่จำเป็นก็อย่าให้มันกินปลาดิบนะครับหรือถ้าให้ก็ให้ในปริมาณที่น้อยนะครับเพราะว่าถ้าให้ในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ขาดวิตามิน B ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะการขาดสารอาหารบางตัวถึงกับขั้นตายได้เลยนะครับต่อไปนะครับเมนูต้องห้ามของสุนัขนะครับพวกองุ่นนะครับหรือของกินจำพวกลูกเกดอบแห้งนะครับทั้งหลายมีสารพิษตกค้างที่มีผลต่อไตการเบื้องต้นก็คืออาเจียนกระสับกระส่ายอยู่ไม่นิ่งอย่าไปให้นะครับอาหารพวกนี้เกิดเผลอทานเข้าไปก็พาไปหาหมอนะครับเมนูต้องห้ามลำดับที่7พวกเปลือกแพงถั่วเมคคาเดเมียถั่วเปลือกแพงถั่วก้มทั้งหลายนะครับที่เราชอบทานกันถ้าสุนัขทานเข้าไปในปริมาณมากจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจทำให้หายใจเร็วขึ้นหายใจแรงขึ้นทั้งยังมีผลต่อระบบของกล้ามเนื้อด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรให้สุนัขทานเมนูต่อมานะครับนมและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมนะครับเจ้าของสุนัขหลายคนนะครับมักจะให้นมแก่สุนัขเพราะคิดว่ามันเป็นอาหารเสริมเหมือนกับผลคือช่วยเสริมสร้างกระดูกหรือทำให้ท้องอิ่มนั่นเองซึ่งนั่นเป็นความคิดผิดมีรายงานมาว่าสุนัขกว่า 50% แพ้นมนะครับเพราะระบบการย่อยของสุนัขไม่เหมือนกับคนเพราะในสุนัขบางตัวไม่มีเอนไซม์สำหรับย่อยน้ำตาลแลคโตสได้นะครับเมื่อกินเข้าไปแล้วทำให้สุนัขท้องเสียแล้วก็อาเจียนได้นะครับเมนูต่อมาเมนูที่9นะครับไข่ดิบอาหารประเภทไข่ไม่ควรให้สุนัขกินไข่ดิบหรือไข่ลวกเพราะโปรตีนในไข่จะไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายสุนัขควรทำให้สุกโดยการทอดหรือต้มจะเป็นประโยชน์กับสุนัขมากกว่าให้ทานไข่ดิบนะครับนอกจากนี้ไข่ดิบยังมีเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารอีกด้วยนะครับต่อมานะครับเมนูที่10อาหารต้องห้ามก็คือเศษอาหารเหลือจากคนนะครับข้อนี้นะครับก็เป็นข้อที่ชัดเจนที่สุดนะครับเราไม่ควรให้อาหารของเราที่เหลือนะครับให้กับสุนัขนะครับเพราะว่ามันมีโภชนาการไม่เหมาะสมแต่ถ้าเราจะให้จริงๆนะครับเราก็ควรจะให้ไม่เกิน 10% ของอาหารทั้งหมดแล้วก็ควรเลือกส่วนที่เป็นมันทิ้งไปแล้วก็ไม่ควรให้กระดูกกับสุนัขจะเป็นการดีที่สุดนะครับอาหารสุนัขที่เราควรซื้อให้คืออาหารเฉพาะสุนัขเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาหารสุนัขนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สุนัขได้รับสารอาหารครบถ้วนตามที่มันต้องการในแต่ละวันนั่นเองครับถ้าคุณชอบคลิปนี้กรุณาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อเราอัพคลิปใหม่ๆให้ชมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ